ค่ะชื่อขวัญใจแฟ่ปึงค่ะรู้จักมาตั้งมาแล้วค่ะตั้งประมาณ 5-6 ปีที่แล้วค่ะมีคนแนะนำมาค่ะเขาบอกว่าให้โทรมาที่นี่พอดีมีสุนัขป่วยค่ะเจอสุนัขจรจัดที่ป่วยแล้วก็แนะนำมาค่ะไม่มีอะค่ะเอาสุนัขไปรักษาคือก็ตอนนั้นก็อาการค่อนข้างหนักเป็นอะไรจำไม่ได้ที่เมฆเป็นเนื้องอกตัวแรกเป็นเนื้องอกที่ออกขาเป็นเนื้องอกขาค่ะมาเรื่อยๆค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะคุณหมอไม่ได้เรียกร้องอะไรทางมูลนิธิไม่ได้เรียกร้องอะไรไม่เข้าใจค่ะกรณี 1,200 บาทเนี่ยค่ะหนูไม่เคยเจอค่ะว่าหนูไม่เคยที่ว่าทางมูลนิธิจะเรียกร้องอะไรอะค่ะคือนำมารักษาแล้วก็ถ้าเกิดนั่นก็รับกลับไปเลยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรอะค่ะรักษาก็ดีมากเลยค่ะทำอย่างดีค่ะทุกอย่างหายค่ะคืนให้ค่ะเพราะว่าหนูก็พอมีสถานที่เลี้ยงอะค่ะก็รับเขากลับมาไม่อยากให้เป็นภาระของมูลนิธิค่ะอยากให้มีมูลนิธินี้ต่อไปอะค่ะเพราะว่าเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือสัตว์อย่างจริงจังเนี่ยค่ะคนที่แบบว่าแบบถ้าไปรักษาที่ตามสถานที่ที่ว่าเป็นคลินิกอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างแพงค่ะฉันอยาก